วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโซโล่แคมปิ้งรีวิวนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวในส่วนของเสาตะเกียงนะครับเสาห้อยตะเกียงวันนี้เราจะมานำเสนอในเสาห้อยตะเกียงของสโนว์พีคนะครับผม LT004 นะครับตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้บอกเลยว่าตัวนี้มีความพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูกันเลยเสาตะเกียงตัวนี้นะครับมันทำจากสแตนเลสนะครับก็จะมีตัวล็อกที่เชื่อมอยู่กับตัวเสาตะเกียงตัวนี้เป็นแบบปักลงกับพื้นนะครับก็จะมีความแหลมตรงนี้ข้างบนก็จะมีที่ห้อยตะเกียงแบบนี้นะครับหมุนกลับมาได้แล้วก็หมุนเก็บลงมาได้มีโลโก้ Snow Peak อยู่ตรงนี้มองเห็นไหมตัวนี้นะครับเป็นสเตนเลสทั้งชุดเลยนะครับก็จะมีปลอกในส่วนของพลาสติกไว้ปิดตัวฐานมันซึ่งมันค่อนข้างที่จะแหลมนะครับความสูงเวลาเก็บนะครับประมาณ110เซนนะครับตรงนี้แล้วก็พอหมุนขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็จะได้ก็สูงสุดประมาณนี้ครับประมาณ2เมตร40เซนนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับตัวนี้มันพิเศษยังไงเสาตะเกียงตัวนี้นะครับผมมันสามารถจะปักได้โดยตัวของมันเองนะครับไม่ต้องใช้ในส่วนของค้อนหรือว่าขายึดแต่อย่างใดนะครับวิธีใช้ก็กระแทกลงไปครับนี่ใช้งานง่ายครับค่อนข้างที่สะดวกแต่ข้อเสียมันก็คือต้องใช้กับพื้นที่ที่เมื่อพื้นที่ที่ดินไม่ค่อยแข็งมากนะครับเนี่ยเมื่อเราตอกเสร็จแล้วแล้วก็ขัดมาแล้วก็หมุนมันมาอีกด้านประมาณนี้ครับนี่ผมปรับแค่ระยะที่ใช้นะครับเสร็จแล้วเราก็ห้อยตะเกียงได้เลยก็ประมาณนี้นะครับมีความมั่นคงนะครับคือมันเด็ดอยู่ที่ตอนที่มันตอกนี่แหละตอกเองนะครับทำให้เราไม่ต้องปกติเราจะเห็นเสาตะเกียงส่วนใหญ่ก็จะเป็น3ขานะครับเราต้องตอกสมอยึดที่ขามันอีกทีแต่ตัวนี้ข้อดีหน่อยครับก็คือปักลงไปข้อเสียที่เจอก็คือเมื่อไปเจอพื้นที่ที่มีดินแข็งๆก็จะใช้งานไม่ได้นะครับนี่คือข้อเสียของมันเลยสนใจก็ลองหาดูนะครับในเมืองไทยมีขายแล้วนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับว่าที่ไหนมีขายคลิปนี้ก็น่าจะโอเคนะสำหรับเสาห้อยตะเกียงสโนว์พีคครับผมขอบคุณครับ